ผู้ชมตอนนี้มุกอยู่ที่ Pin Creative Space แล้วนะคะที่นี่เปรียบเสมือนกับเป็นสตูดิโอค่ะที่ช่วยให้เหล่าดีไซเนอร์มีไอเดียที่สร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีตัวช่วยสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจด้วยแต่ว่าตัวช่วยที่ว่าจะมีอะไรเดี๋ยวแอบไปคุยค่ะพี่โบ๊ทรออยู่ด้านในละพี่บอสค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโซนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเอาไว้ทำอะไรแล้วก็มีตัวช่วยอะไรสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจบ้างอ๋อได้ครับยินดีครับก็ของ Pin Creative Space เนี่ยเรามีอุปกรณ์มากมายที่จะช่วยเหลือตั้งแต่ดีไซเนอร์หรือคนปกตินี่แหละฮะเรามีตั้งแต่เครื่องพิมพ์ผ้านะครับพิมพ์เสื้อทำ 3D print ตัดเลเซอร์คือเยอะแยะมากมายพิมพ์เสื้อเนี่ยเราทำตั้งแต่แบบง่ายๆเลยให้น้องๆวาดรูปแบบนี้ง่ายๆเลยฮะเขาวาดรูปแบบเหมือนเป็นรูปปกติด้วยมาร์กเกอร์เราสามารถที่จะสแกนเสร็จปุ๊บแล้วพิมพ์เป็นเสื้อได้ทันทีใช้เวลาไม่นานนะครับผมออกมาหน้าตาจะลักษณะประมาณนี้อ๋อคือแทนที่หลายคนอาจจะคิดว่าต้องไปเข้าโปรแกรมไปร่างอะไรไม่ต้องครับบนกระดาษก็ได้ใช่เหมือนกันด้วยใช่ครับน้องๆจะค่อนข้างชอบค่ะอันนี้มันคือพิมพ์ไปในผ้าพิมพ์ลงผ้าเลยครับผมมันจะไม่ได้เป็นพวกฟิล์มลอยๆเพราะว่าเรามีถ้าเป็นภาษาของเขาเขาเรียกว่า DTG Direct to Garment ก็คือพิมพ์ลงเสื้อเลยฉะนั้นวาดรูปก็ได้ถ้าไม่ถนัดวาดรูปหรือไม่สะดวกก็สามารถนำรูปมาจากมือถือและมาพิมพ์ลงเสื้อได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้แล้วแต่เลยเนาะใช่ครับผมตัวช่วยเนาะชิ้นที่สองค่ะคืออะไรคะครับผมจะเป็นเครื่องจักรปักครับจักรปักคอมพิวเตอร์สามารถปักชื่อได้จากพวกนี้สามารถปักลายน่ารักน่ารักได้อย่างเช่นแบบนี้ฮะแบบนี้โอ้โหทำไมน่ารักจังเลยเราสามารถที่จะปักลายพวกนี้ลงเสื้อลงกระเป๋าลงหมวกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ครับอย่างนี้มีแบบให้เลือกกี่แบบเหรอคะประมาณ 4,000 กว่าแบบครับโอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออยากได้อะไรคุณก็ก็มันเราจะมีแคตตาล็อกให้ดูเรามีจักรปักแล้วก็มีพวกจักรเย็บเหมือนกันก็คือเอาไว้ทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านได้ใช่เผื่อว่าหลายคนอยากจะไปต่อยอดอาจจะเป็นพิมพ์ลายบนเสื้ออย่างนี้ก็คือสามารถทำได้หมดเลยสักครู่นี้เห็นแล้วน่าสนใจมากอันนี้ก็คือใช้เครื่องจักรได้เหรอคะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าฟรีโมชั่นก็คือการล่อนสะดึงปกติงานลักษณะนี้ต้องเป็นงานปักแต่เราไม่ใช้เราใช้เป็นการล่อนสะดึงกับพวกจักรเย็บของบราเดอร์นี่แหละครับใช่ออกมาเป็นอันนี้ศิลปินมาคอลแลบกับทางพินช็อปก็เลยทำออกมาหลากหลายแบบให้ดูใช่ครับโอ้สวยมากๆเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเครื่องจักรสามารถทำงานอาร์ตได้ขนาดนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจสามารถมาลองทำได้ไหมคะได้ครับลองทำเราแนะนำตัวการใช้งานเครื่องอะไรนี้ได้หมดเลยครับยินดีอยู่แล้วมาถึงจุดที่3แล้วนะคะอันนี้คือดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องพิมพ์3มิติเนาะถูกต้องการทำงานมันทำยังไงคะพี่โบ๊ทหลักการของการทำงาน 3D print เนี่ยหรือพิมพ์วัสดุแต่3มิตินี่ก็คือจะเป็นเส้นพลาสติกแบบนี้ค่ะนะครับซึ่งเส้นพลาสติกแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นพลาสติก PLA ที่เป็นเกรดที่เอาไว้พิมพ์แล้วปลอดภัยกับเด็กนะครับก็เรามีการเอาเส้นเนี่ยมาป้อนลำเลียงเส้นปุ๊บจะเจอความร้อนอยู่ข้างหน้าเขาจะทำให้พลาสติกที่เห็นหนาๆเนี่ยออกมาเส้นบางๆเหมือนเส้นผมแล้วเขาจะพิมพ์ทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นฉะนั้นพวกที่เป็นโมเดลลักษณะนี้ใช้เวลาครับมันจะประมาณตัวนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงได้3ชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าคล้ายๆกับพิมพ์เตอร์ปกติคือยิ่งพิมพ์ช้ายิ่งละเอียดอันนี้เราใช้ผมใช้แบบไม่ละเอียดมากถ้าละเอียดมากประมาณ6ชั่วโมงได้ก็คือแปลว่าดีเทลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยอย่างตัวกรุ๊ดมันก็จะมีร่องรอยของความเป็นไม้ก็คือสามารถใส่รายละเอียดได้ได้ครับถ้ารุ่นที่แพงมากกว่านั้นก็จะสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้อันนี้รู้จักคือไลท์เซเบอร์ของ Star Wars แล้วสามารถที่จะปักออกมาได้อันนี้ทำเองนะครับไม่ได้ซื้อเดี๋ยวนะคะใช่ครับอันนี้เครื่องใหญ่ไม่ใช่เครื่องนี้จริงเหรอคะใช่ครับทำได้เยอะอันนี้คือปริ้นทีละสีแล้วเรามาประกอบกันใช่ตายแล้วอันนี้จากเครื่องใหญ่ใช่โอ้โหแอดวานซ์มากแล้วคุณผู้
ชมคะอย่างที่ตอนแรกเราคุยกันเอาไว้นะว่ามีตัวพิมพ์ที่คือใช้รูปถ่ายแล้วก็พิมพ์ไปบนเสื้อได้ด้วยถูกต้องครับแอบกระซิบพี่โบ๊ทว่าอยากพิมพ์รูปน้องหมาที่บ้านยินดีได้ไหมคะอย่างนี้มุกต้องทำยังไงคะพี่โบ๊ทอย่างแรกเลือกรูปค่ะแล้วก็ส่งเป็นอีเมลให้ผมนิดนึงแล้วผมขอตรวจสอบว่าไฟล์ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็พิมพ์โอเคเดี๋ยวก็ส่งไปทางอีเมลแล้วนะคะอ่ะลองดูซิว่ากระบวนการต่อไปคือเมลก็น่าจะเข้ามาแล้วใช่ค่ะฉะนั้นก็จะมีรูปภาพน้องหมามาแล้วแล้วก็ทำเป็นเราก็จัดวางว่าเราอยากจะวางตรงไหนเรียบร้อยถ้าเกิดเรียบร้อยปุ๊บก๊อปปี้ใส่ทำได้แล้วก็พร้อมพิมพ์เลยครับพิมนานไหมคะไม่น่าเกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีใช่ครับว้าวและคุณผู้ชมตอนนี้เสื้อของมุกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจจริงๆนะพี่โบ๊ทบอกว่าไม่เกิน5นาทีถูกต้องครับไม่เกินจริงๆค่ะอยากดูไหมลายเป็นยังไง1 2 3ชะดาน่ารักไหมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอั่งเปานั่นเองนะคะพี่โบ๊ทถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปรินท์ได้บนผ้าแบบไหนบ้างอะคะจะเป็นเสื้อคอตตอนครับ อย่างเดียวเพราะว่านี่เป็นเครื่องเอาไว้พิมพ์กับเสื้อคอตตอนคอตตอนจะเป็นผ้าที่ใส่สบายและคุณภาพดีถ้าจะเป็นผสมโพลีเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีอื่นโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาที่นี่จะมาทั้งเพื่อทำเป็นของขวัญหรือว่ามาหาไอเดียมาได้กี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงถึง4ทุ่มเลยครับทุกวันครับนี่แหละลองมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บอสค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ